สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมเศรษฐาเนอร์สบายดีบ่คุณหลายๆที่มากันคักขนาดกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีมหาดไทยท่านรองนายกท่านเลขานายกแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้มายืนตรงนี้ได้มาสื่อสารเมสเสจที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ต่อยอดจากนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนมาตลอดเวลากว่า22ปีค่ะวันนี้จะเป็น1วันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะเพราะระบบสาธารณสุขไทยจะได้รับการยกระดับให้ทันสมัยขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีที่มีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีมารวบรวมมาจัดข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ระบบสาธารณสุขของเราดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้พี่น้องประชาชนจะได้รับบริการที่ดีมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นและเข้าถึงง่ายขึ้นค่ะ30บาททุกโรคที่เคยกล่าวไปข้างต้นนั้นมีมานานกว่า22ปีแล้วค่ะวันนั้นเราได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ในวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะพัฒนานโยบาย30บาทรักษาทุกโรคให้เป็นนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยมีระบบมากขึ้นนอกจากเป็นการรักษาฟรีแล้วยังบริการดีทั่วถึงรวดเร็วและทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะพรรคไทยรักไทยค่ะ เป็นรัฐบาลมีท่านนายกทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลได้เพียง2เดือนค่ะก็เริ่มมีจังหวัดนำร่องในการทำโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหลังจากนั้นอีกไม่นานทั้งประเทศก็ค่อยๆทยอยทำจนครบทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะในวันนี้ค่ะรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาทวีสินเราได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้7เมษายน2567ถือเป็นวันเริ่มต้นนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ค่ะ